สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะฮะอาจจะแปลกแตกต่างจากคอนเทนต์อื่นๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการประกาศตามหาวัวมาอยู่ที่คอกนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของคอกนี้นะฮะที่ใช้บริการพูดจาภาษาวัวนะครับโดยเจมินนะครับผมเจมินชันลพัฒน์ตันตระกูลนะครับ ก็เนื้อหาในคลิปนี้เป็นแบบนี้พี่น้องครับเนื่องจากว่าเจมินนะฮะมือใหม่หัดขับกำลังอยากจะเลี้ยงวัวนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่ต้องการเลี้ยงเนี่ยคือBeef Master พันธุ์แท้หรือว่าเลือดร้อยนะครับหรือว่าจะเป็น C ก็ได้นะครับ C ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าขอเน้นสวยนะฮะเน้นสวยเน้นสายประกวดประมาณนั้นนะครับเลือดร้อยใบเพชรไทยใบเพชรนอกได้หมดนะครับขออย่างนึงว่าราคาพอได้เอามาเลี้ยงต่อได้พอได้ไปต่อได้อย่าแรงมากนะอันนี้เจมินกำชับมานะครับก็วันนี้ผู้จาภาษาวัวก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่มีวัวนะฮะต้องการขายนะครับเน้นนะครับเป็น Beef Master นะครับพันแท้ก็ได้ลูกผสมก็ได้นะครับ C1 C2 C3 ได้หมดนะครับก็สามารถแอดไลน์เจมินตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นตรงหน้าจอให้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับทักแชทมาอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับตามชื่อ Facebook นี้เลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะคุยเรื่องวัวต่อนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพาพี่น้อง ชมคอกวัวคอกนี้หน่อยนะครับว่าก่อสร้างยังไงบ้างทำอะไรไปบ้างนะครับบอกก่อนนะครับว่าคอกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะฮะเหมาะสำหรับพื้นที่น้อยแล้วก็เลี้ยงวัวแบบยืนคอกยืนลง 100% นะฮะเอาละครับส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ส่วนไหนที่คิดว่าดีก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมเอาละครับไปติดตามชมคอกกันครับผมครับผมจะเริ่มจากทางเข้าคอกนะฮะตรงนี้ก็นี่เลยครับผมติดถนนใหญ่4เลนเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเจมินดัดแปลงนะครับดัดแปลงจากห้องเช่าห้องแถวนะฮะเปลี่ยนจากห้องเช่า2ห้องนะครับมาดัดแปลงเป็นคอกวัวนะฮะภายใต้พื้นที่ประมาณสัก10คูณ7เมตรนะฮะความยาว10เมตรนะครับผมเข้ามาในคอกแล้วนะฮะคอกตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคอกเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือรอวัวที่จะมาเลี้ยงนะฮะมีการกางมุ้งเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยฮะผมจะเริ่มจากพื้นที่นะครับเนี่ยฮะผมเดินเข้ามาในคอกนะครับพื้นที่แบ่งได้เป็น4คอกนะฮะแบ่งได้เป็น4คอกก็คือความยาวประมาณ5เมตรนะครับความยาวนะฮะจากเสาที่เป็นรางน้ำนะครับไล่มาถึงจนปากทางเข้าประตูเนี่ยนะครับเนี่ยฮะไล่มาถึงปากทางเข้าประตูเนี่ยประมาณ5เมตรนิดๆนะครับ ความกว้างนะฮะ ก็คือไล่จากรางน้ำตรงนี้นะครับไปจนถึงเสาต้นสีดำเนี่ยนะครับประมาณ3เมตรนิดๆนะฮะ3เมตร50ประมาณนั้นนะครับก็สามารถเลี้ยงวัวแม่ลูกได้1คู่หรือไม่ก็แม่สาวแม่ท้องได้ถ้าเป็นรุ่นหย่านมก็อยู่ได้ประมาณ2ตัวนะครับถ้าเป็นแม่สาวท้องแก่ก็ตัวเดียวพอนะครับผมนะฮะฟางใช้วิธีถุงฟางแบบแฝนนะครับถ
ถุงฟางแบบแฝนนะครับเนี่ยฮะง่ายๆเลยนะครับหลอดไฟนะฮะก็เป็นหลอดไฟไล่แมลงแบบนี้นะครับเนี่ยครับทุกคอกนะฮะมีราวกั้นเป็นเหล็กกล่องนะครับกันสนิมเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างดีเลยนะครับแต่ละคอกจะเดินต่อหากันได้หมดนะฮะมีประตูปิดเปิดแบบนี้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกคอกหนึ่งจุดสังเกตรางน้ำจะอยู่แบ่งครึ่งกันนะครับระหว่าง2คอกจะมีรางใส่น้ำให้วัวกินเนี่ย1อันนะฮะนี่คือแบ่งครึ่งกันถ้าดูแนวนี้จะเห็นชัดนะครับนั่นแหละครับน้ำก็จะอยู่แบ่งครึ่งถังกันนะครับถังน้ำที่เอามาใช้ตรงนี้ก็คือเป็นถังที่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับเป็นมือสองที่ซื้อเข้ามานะครับผมแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แฝนเกลือแร่ให้วัวเนี่ยครับคือเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยเลยเนี่ยฮะคือวัวเข้ามาตอนนี้ก็คือมีฟางมีเกลือแร่มีน้ำให้กินนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดเรียบร้อยเลยนะฮะติดตัวเดียวมองเห็นทั้ง4คอกนะครับราคาประมาณ 2,000 บาทนะครับรวมค่าติดตั้งรวมค่าแรงเรียบร้อยนะฮะไม่เกี่ยวกับกล่องไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับเป็นราคากล้องแค่ตัวเดียวนะฮะส่วนเหล็กราวคอกนะครับใช้เป็น4ราวนะฮะระยะห่างก็ประมาณ30เมตรนะครับส่วนสูงตรงนี้ผมคิดว่าสูงไปนิดนึงนะวัดดูแล้วนะครับเป็นสูงทั้งหมด160นะครับ160เซนติเมตรนะฮะก็เป็นทางช่างที่ออกแบบให้นะครับส่วนคอกถัดมาส่วนสูงก็จะอยู่ประมาณ150นะฮะก็มีการปรับระดับตามแนวลาดชันของพื้นคอกนะฮะพื้นปูนมีการเทพื้นปูนลาดเอียงลงมาตามแนวแบบนี้พี่น้องครับไล่ลงไปจนถึงตรงนู้นเวลาทำความสะอาดเวลาล้างคอกอะไรต่างๆน้ำจะไหลลงไปตรงนู้นนะครับมาดูรางอาหารนะฮะรางอาหารไม่ได้ทำไว้ข้างนอกคอกนะครับทำไว้ในคอกซึ่งไปกินเนื้อที่ของอีกคอกหนึ่งด้านหน้านะฮะเพราะว่าฝั่งนี้ก็ทำไม่ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำไม่ได้ก็เลยออกแบบให้อยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นถังพลาสติกนะครับแบ่งครึ่งนะฮะผ่าครึ่งแล้วก็เชื่อมเหล็กจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมีเหล็กกั้นนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเหล็กกั้นตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันวัวที่อยู่คอกด้านหน้าเนี่ยมาแย่งอาหารคอกฝั่งนี้กินนะครับก็เป็นการออกแบบที่ดีพอสมควรนะครับเหล็กก็ใช้เหล็กอย่างดีอย่างหนานะครับเนี่ยฮะทั้งหมดมี4คอกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยครับแผ่นยางรองพื้นไว้สำหรับให้วัวนอนนะครับข้อดีของแผ่นยางรองพื้นก็คือป้องกันนะฮะวัวเวลาเขานอนเขาจะต้องใช้ข้อขานั่นก็คือข้อเข่าเขานั่นนะครับใช้ตัวข้อเข่าเนี่ยลงไปก่อนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นพื้นปูล้วนๆเนี่ยข้อขาข้อเข่าเขาเนี่ยก็จะเป็นรอยนะฮะเป็นรอยอาจจะขนอาจจะหลุดหรือว่าเป็นรอยถลอกได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็หน้าฝนหน้าหนาวเวลาน้ำไหลเข้าคอกเนี่ยวัวก็สามารถนอนบนนี้ได้นะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียของแผ่นยางรองให้วัวนอนเนี่ยจะมีความลื่นนะครับเวลาที่วัวเขาขับถ่ายเขาขี้เขาเยี่ยวใส่เนี่ยก็จะเกิดความลื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็ต้องทำความสะอาดทุกวัน
นะครับเช้าเย็นเลยนะฮะต้องทำความสะอาดเช้าเย็นทุกวันนะครับส่วนประตูกั้นแต่ละคอกก็จะง่ายๆนะครับเนี่ยฮะใช้แบบนี้ล็อกเรียบร้อยเลยนะครับก็วัวก็ไม่สามารถข้ามมาหากันได้ไม่สามารถข้ามมาทำอะไรกันได้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งรางน้ำนะฮะน้ำฝนเวลาฝนตกน้ำจะตกลงตรงนี้นะครับก็เลยออกแบบให้มีขอบปูนอิฐบล็อกประมาณ1ก้อนนะครับทำเป็นแนวกั้นน้ำท่วมคอกนะฮะนู่นนะครับสุดทุกแนวไปตรงนู้นเลยนะครับไล่ไปจนถึงด้านหน้านู่นเลยนั่นนะครับพี่น้องครับเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับเนี่ยฮะนะครับนี่ก็คือเป็นแนวกั้นน้ำท่วมคอกนะครับแล้วก็ก๊อกน้ำนะฮะก็เป็นก๊อกน้ำวาล์วน้ำอัตโนมัตินะครับเวลาบัวกินน้ำน้ำยุบลงไปน้ำก็จะไหลออกโดยอัตโนมัตินะครับพอมันเต็มถึงระดับเซ็นเซอร์ของวาล์วตัวนี้ที่จับไว้เนี่ยน้ำมันก็จะหยุดไหลนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องสังเกตดูเขาเรียกว่าตัวกั้นก๊อกน้ำนะฮะไม่ให้วัวมาทำให้มันแตกมันหักมันสึกมันชำรุดเนี่ยครับเนี่ยทำง่ายๆเลยนะครับทำง่ายมากเนี่ยฮะแค่นี้ก็กันได้แล้วนะครับแค่นี้ก็กันได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีก้อนเกลือแร่อีก1ก้อนนะครับก็คือวัว2ฝั่ง2คอกเนี่ยสามารถกินด้วยกันได้นะครับหรือจะใส่ทั้ง2ฝั่งเลยก็ได้นะครับถ้ามีก้อนเกลือแร่ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับฟางก็นู่นนะฮะผูกใส่กับคานข้างบนนู่นเลยนะครับนะฮะห้อยไว้อย่างนี้คือฟางเนี่ยผมจะอธิบายแบบนี้พี่น้องฟางคือผมเห็นมาหลายคอกหลายฟาร์มนะครับวิธีนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคนพื้นที่น้อยเวลาน้อยนะฮะไม่มีรางอาหารขนาดใหญ่นะครับก็ใช้แบบถุงฟางแบบนี้นะครับก็คือเป็นบุฟเฟ่24ชั่วโมงเขาสามารถกินได้ตลอดหิวตอนไหนก็กินได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการใส่เข้าไปในรางแต่ว่าจะต้องมีเหล็กที่เป็น ที่เป็นตะแกรงนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะฮะเหล็กตะแกรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมวางทับไว้อีกทีนึงนะครับถ้าอยู่ในรางนะถ้าจะให้เขากิน24ชั่วโมงควรจะมีตัวนั้นนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เขากินแล้วก็สะบัดหกออกไปนอกรางนะฮะมี2วิธีที่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเวลาจะให้วัวกินแล้วเอาฟางมาแกะใส่รางอาหารแบบเนี้ยหกหมดพี่น้องนะฮะร่วงลงพื้นหกหมดโดนเหยียบโดนอึโดนเยี่ยวจากนั้นวัวก็จะไม่กินแล้วนะครับนะฮะนี่ก็คือเป็นการให้อาหารฟางให้ฟางนะครับแบบที่น่าจะตอบโจทย์มากๆสำหรับคอกแบบนี้นะครับผมเน้นนะฮะว่าเป็นคอกแบบนี้คอกแบบนี้ก็คือเป็นคอกที่เหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยนะฮะคนพื้นที่น้อยเลี้ยงวัวยืนคอก 100% นะครับก็คอกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่วันนี้ผมได้มารีวิวนะครับแนะนำพี่น้องนะฮะวิธีการทำคอกต้นทุนนะฮะอันนี้พี่น้องอยากรู้แหละนะฮะอยากรู้มากๆแหละนะฮะว่าหมดไปเท่าไหร่กับการทำคอกวัวต้นทุนนะครับหมดไปก็หลักหมื่นนะฮะซื้อวัวได้ตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับการทำคอกตรงนี้นะครับมีค่าแรงค่าเหล็กค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยฮะก็ร่วมๆประมาณ4 50,000 60,000 ประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจยอดจริงๆมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
มีแน่ๆนะฮะหลักหมื่นนะครับรวมค่าแรงค่าช่างตรงนี้นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยครับก็เนื่องจากว่าฝั่งด้านเนี้ยพี่น้องครับเนี่ยฮะมันติดถนนใหญ่เห็นไหมครับติดถนนใหญ่เวลาที่รถวิ่งนะฮะวัวจะไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพราะว่ามันระวังมันระแวงมันกลัวมันตกใจนะครับเสียงรถนะฮะเสียงอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะฮะแสงไฟอาจจะ แยงตาส่องเข้าตาตรงนี้เลยใช้แผ่นเรียบนะครับใช้แผ่นเรียบมาปิดนะฮะบังสายตานะครับบังแสงไฟนะครับแต่เสียงยังไงกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเสียงกันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือบังแสงไฟบังสายตาวัวเพื่อให้เขาได้พักผ่อนได้เต็มที่ให้เขาอยู่ได้สบายนะครับผมนะฮะเนี่ยแหละครับนี่ก็น่าจะครบนะครับส่วนด้านหน้านะฮะเวลาเสิร์ฟอาหารให้วัวนะครับก็จะมีรถเข็นนะฮะเข็นมาตรงนี้นะครับพนักงานกำลังทำงานอยู่ตรงนู้นนะฮะทำความสะอาดอยู่นะครับก็จะเข็นมาแล้วก็เสิร์ฟให้อาหารตรงนี้นะครับสำหรับรางที่อยู่ด้านนอกส่วนรางด้านในก็จะเปิดประตูตรงนี้นะฮะเปิดประตูตรงนี้แล้วก็เดินเข็นรถเข็นเข้าไปเสิร์ฟให้อาหารเสร็จแล้วก็ออกมีเข้าออกได้ทางเดียวนะครับเข้าออกได้ทางเดียวแต่ว่าแต่ละคอกเนี่ยก็จะทำประตูเชื่อมหากันทุกคอกเลยแล้วก็สามารถสลับโยกย้ายตัวไหนจะอยู่คอกไหนอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับได้หมดเลยนะส่วนมุ้งนะฮะก็ง่ายๆเลยพี่น้อง ด้านล่างก็จะเป็นลูกโซ่นะฮะลูกโซ่คล้ายๆลูกแหนะครับส่วนข้างบนก็นู่นนะครับลวดนะฮะเย็บติดกับราวเขาเรียกอะไรฮะคือหรือแปรหรืออะไรสักอย่างนั่นนะครับนั่นนะฮะก็ยาวไปตรงนู้นเลยนะครับนะฮะส่วนพื้นก็ใช้วิธีใช้หินนะฮะเหลือจากการก่อสร้างเนี่ยนะครับมากรบนะครับทับตีนทับชายมันไว้นะฮะเพื่อไม่ให้พวกสิ่งแปลกปลอมมาแมลงมีพิษอะไรต่างๆนะครับตะขาบงูตัวเหี้ยสัตว์เลื้อยคลานใหญ่ๆเข้ามาได้นะครับนี่ก็เป็นการป้องกันอีกแบบนึงนะครับสำหรับคนรักวัวนะครับผมแล้วก็มีก๊อกน้ำนะฮะเพื่อใส่สายยางไว้เพื่อสำหรับทำความสะอาดคอกตรงนี้นะครับนี่แหละครับผมพร้อมแล้วนะฮะพร้อมจริงๆนะครับเอาละครับไปคุยกันช่วงสุดท้ายครับครับผมเป็นไงบ้างครับนะฮะผมคิดว่ารีวิวคอกวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มี พื้นที่น้อยนะครับแต่อยากเลี้ยงวัวให้ได้หลายๆตัวก็มีการแบ่งซอยนะฮะภายใต้พื้นที่ยาวประมาณ10กว่านิดๆ นะครับกว้างประมาณ 7-8 เมตรก็แบ่งได้ทั้งหมด4คอกนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็คงบอกไปหมดแล้วนะครับในคลิปวิดีโอในคอนเทนต์นี้นะครับ เน้นนะครับผมก็ต้องการวัวบีฟมาสเตอร์นะฮะต้องการวัวบีฟมาสเตอร์มาเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผสม C1 C2 C3 C4เลือดร้อยได้หมดเลยพี่น้องครับยังไงก็ลองแอดไลน์หรือว่า อินบ็อกซ์มาทางข้อมูลที่ผมได้บอกไว้ให้เมื่อตอนต้นรายการนะครับเอาละครับผมคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรให้กับคนมือใหม่อยากเลี้ยงวัวสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ